อาจจะเป็นการสร้างบรรทัดฐานที่ผิดเป็นการสร้างบรรทัดฐานที่ผิดไม่สอดคล้องกับไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญนะครับคือการทำนี้เท่ากับไปเพิ่มเติมแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญว่าด้วยลักษณะต้องห้ามของแคนดิเดตนายกที่จะเสนอเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงว่าจะเป็นบรรทัดฐานที่ไม่ดีต่อไปในอนาคตก็คืออาจจะทำให้การเลือกนายกรัฐมนตรีประสบปัญหาค่ะกลายเป็นทางตันของประเทศนะครับถ้าหากว่าผู้แคนดิเดตคนต่อไปเสนอแล้วไม่ได้มันก็จะไหลไปเรื่อยจนกลายไปเป็นต้องเสนอคนนอก